หลังจากที่คุณขันเงินไทเทเนียมได้ควักเงิน650ล้านบาทไปซื้อธุรกิจ M Picture Entertainment จาก Major Cineplex Group นะคะนี่เป็นการส่งสัญญาณหรือไม่อย่างไรนะคะว่าเครือเมเจอร์กำลังบอกลาธุรกิจการผลิตภาพยนตร์และลิขสิทธิ์ภาพยนตร์รวมถึงแผนการในการต่อยอดธุรกิจของคุณขันเงินจะเป็นอย่างไรวันนี้มาติดตามพร้อมกันเลยค่ะหลังจากที่บริษัท Major Cineplex Group จำกัดมหาชนได้ประกาศขายหุ้นบริษัท M Picture Entertainment จำกัดมหาชนหรือว่า M Pic 1202 ล้านหุ้นในสัดส่วน 92.46 มูลค่าถึง 1,200 ล้านบาทไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาให้กับคุณชินวัตรอัศวโพคีล่าสุดได้เปลี่ยนมือมาเป็นคุณขันเงินเนื้อนวลหรือที่รู้จักกันในวงการอย่างคุณขันเงินไทเทเนียมแล้วนะคะโดยเป็นการซื้อขายด้วยวิธีโอนหุ้นแบบมีใบหุ้นซึ่งจะมีการทำรายการซื้อขายวันที่26พฤษภาคมนี้ประเด็นนี้ก็ทำให้หลายฝ่ายสงสัยค่ะว่าเอ๊ะเหตุไหนเมเจอร์ถึงได้ตัดสินใจขายหุ้น M-PIC ในครั้งนี้นะคะเพราะฉะนั้นเลยต้องพาคุณผู้ชมย้อนความไปตั้งแต่ปี2551ค่ะตอนนั้นเครือเมเจอร์เนี่ยไปเทคโอเวอร์บริษัท Traffic Corner Holding จำกัดมหาชนจากกลุ่มของคุณสุรพงษ์เตรียมชาญชัยก่อนที่จะเข้าซื้อกิจการ M Picture แล้วก็เปลี่ยนชื่อบริษัทเพื่อขยายฐานธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจภาพยนตร์โดยจัดหาลิขสิทธิ์ภาพยนตร์เพื่อจัดจำหน่ายให้แก่โรงภาพยนตร์ผู้ผลิต VCD DVD Blu-ray แล้วก็ช่องทางต่างๆรวมไปถึงการสร้างภาพยนตร์ไทยเป็นของตัวเองด้วยนะคะผ่านทางค่าย M39 และการเป็นเจ้าของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม M Channel ร่วมกับกลุ่มกันตนาด้วยค่ะแต่เนื่องจากธุรกิจการจัดหาภาพยนตร์โดยเฉพาะในโรงภาพยนตร์และก็การสร้างภาพยนตร์ไทยมันมีความเสี่ยงสูงมากคุณผู้ชมทั้งการพึ่งพาภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ต่างๆรสนิยมความชอบของผู้คนก็มีส่วนนะคะเพราะว่าการสร้างภาพยนตร์เรื่องนึงเนี่ยถึงแม้ว่าจะประสบความสำเร็จมากแต่ไม่มีอะไรการันตีเรื่องต่อไปแม้แต่เป็นภาคต่อก็ตามก็ไม่สามารถยืนยันได้นะคะว่าจะประสบความสำเร็จอาจจะขาดทุนมหาศาลก็ได้ค่ะมาดูผลประกอบการกันหน่อยนะคะสำหรับ M Picture หรือว่า M Pic คุณผู้ชมซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่ปี62นะคะก็มีรายได้กำไรผันผวนแล้วก็ขาดทุนบ้างในบางปีนะคะปี62มีกำไรอยู่ที่17ล้านบาทนะคะปี63ขาดทุน64ล้านบาทปี64รายได้165ล้านขาดทุนไป20ล้านบาทค่ะปี65รายได้อยู่ที่292ล้านบาทกำไรเนี่ยอยู่ที่25ล้านบาทด้วยกันซึ่งรายได้ก็มาจากธุรกิจผลิตภาพยนตร์159ล้านบาทจำหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์119ล้านบาทและรายได้อื่นๆกว่า13ล้านบาทและปีล่าสุดคือ2566คุณผู้ชมไตรมาสแรกผ่านไปเรียบร้อยแล้วรายได้อยู่ที่30ล้านบาทกำไรมาสีเขียวเลยนะคะแต่ว่าอาจจะยังเล็กน้อยอยู่เพราะผ่านแค่ไตรมาสแรกไปที่สำคัญยังมีขาดทุนสะสมยังไม่ได้จัดสรรอยู่ที่274ล้านบาทด้วยกันขณะเดียวกันต้องยอมรับว่าโควิด-19 ที่ผ่านมาเครือเมเจอร์ซึ่งก็เคยมีกำไรมาโดยตลอดนะฮะนับตั้งแต่เข้าตลาดหลักทรัพย์เมื่อปี2545ก็ต้องประสบกับภาวะขาดทุนจากการปิดโรงภาพยนตร์แล้วก็ภาพยนตร์ใหม่ที่เข้าโรงฉายน้อยจริงๆในปี63ก็ขาดทุนไป527ล้านบาทครึ่งปีแรกของปี64ขาดทุนไปถึง338ล้านบาทยุคนั้นต้องบอกว่าโอ้โหโควิดนี่คือทำให้หลายธุรกิจนี่ล้มเลยเยอะมากจริงๆนะเครือเมเจอร์เองบอกว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ต้องปรับตัวปรับกลยุทธ์นะแล้วก็ปรับโครงสร้างด้วยหนึ่งในนั้นคือมีการขายหุ้นออกมาค่ะช่วงตั้งแต่64ถึง2566ตามนี้เลยคุณผู้ชมก็จะมีการขายหุ้นตามแต่ละปีออกมาจนปีล่าสุดคือ2566ก็ขายหุ้น M Picture หรือว่า M Pic มาถึงร้อยละ92ให้กับคุณขันเงินนะคะอยู่ที่650ล้านบาทการขายในครั้งนี้เพื่อยุติบทบาทของการซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์และการสร้างภาพยนตร์ไทยด้วยตัวเองหรือว่าของเครือเมเจอร์หรือไม่มีคำถามอันนี้อยู่นะคะแม้ที่ผ่านมาจะร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นช่อง3 Workpoint ในการสร้างภาพยนตร์ก็ตามค่ะเพื่อที่จะกลับไปมุ่งธุรกิจหลักของเครือเมเจอร์นั่นก็คือธุรกิจโรงภาพยนตร์นะแต่ขณะเดียวกันช่วงที่มีการทยอยขายหุ้นออกมาก็มีการซื้อเหมือนกันนะซื้อหุ้นอยู่นะอย่างในปี2565คุณผู้ชมไปซื้อเท่าแก่น้อยนะฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดนะหรือว่า TKN ประมาณ 10% แล้วก็หุ้น Workpoint เช่นเดียวกัน
ก็มูลค่าอยู่ที่ประมาณ 1,200 ล้านบาทวัตถุประสงค์ก็คือเขาต้องการต่อยอดค่ะเสริมความแข็งแกร่งในการเพิ่มช่องทางการขายป๊อปคอนสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศค่ะเพราะว่าในช่วงโควิดคุณผู้ชมโรงภาพยนตร์ปิดใช่ไหมคะแต่การที่เขามีเม็ดเงินมีกำไรมีรายได้มาจากการขายป๊อปคอนซึ่งเป็นรายได้พูดได้คำเดียวว่าไม่ใช่มากนะคะมหาศาลนะคะแล้วก็นอกจากนี้มีการขยายธุรกิจภาพยนตร์มั่นใจบอกว่าอุตสาหกรรมหนังของไทยสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนนะด้วย local content หรือว่าหนังไทยมากขึ้นเพื่อที่จะครองสัดส่วนให้ได้ร้อยละ50ของรายได้ภาพยนตร์นั่นเองหมายความว่าอย่างไรเครือเมเจอร์บอกว่าเข้ามาดำเนินธุรกิจนี้แทนและอาจจะซื้อธุรกิจของ M Picture ให้เข้ามาอยู่ในเครือเมเจอร์โดยตรงค่ะซึ่งก็จะยกเฉพาะบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ให้กับขันเงินนำธุรกิจเข้ามาแทนหรือไม่ซึ่งก็พบนะคะว่าเครือเมเจอร์เองก็ตั้งกิจการร่วมค้าผลิตภาพยนตร์เรื่องต่างๆโดยตรงแทน M Pictures หรือบริษัทอื่นๆในเครือแทนเช่นอัตมาฟ้าผ่าบัวฟันพันบัวพันฟันยับนะตอนนั้นนะเป็นต้นคุณผู้ชมรวมไปถึงการตั้งบริษัทไทยเมเจอร์จอยฟิล์มเพื่อผลิตภาพยนตร์ไทยเองนั่นเองซึ่งรายได้ก็จะมาจากธุรกิจภาพยนตร์อยู่ที่กว่า159ล้านบาทจำหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์กว่า119ล้านบาทและรายได้อื่นๆกว่า13ล้านบาทถ้าอันนี้เป็นภาพรวมว่านี่คือเราตอบคำถามแล้วว่าเอเมเจอร์ขายธุรกิจหรือว่าภาพรวมเกี่ยวกับภาพยนตร์การซื้อขายเป็นอย่างไรอันนี้คือเราได้คำตอบแล้วส่วนตัวของคุณขันเงินเองเนี่ยหลายคนบอกว่าเฮ้ยโอ้โหเป็นนักร้องอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่นะคุณขันเงินเองนะในการเข้าซื้อหุ้น M Pick ในครั้งนี้650ล้านบาทปัจจุบันอายุ46ปีค่ะเคยทำธุรกิจมาเยอะแยะมากมายจริงๆคุณผู้ชมคุณแอมมี่นี่เลยค่ะผับบาร์มานะเสื้อผ้าพี่เขาก็มีเหมือนกันเป็นร่วมลงทุนในสายการบินก็เคยด้วยนะเปิดสตูดิโอทำคอนเสิร์ตหรือว่าธุรกิจบ้านจัดสรรนะซึ่งแน่นอนว่าหลากหลายมากมายจริงๆซึ่งคุณขันเงินเคยบอกว่าการตัดสินใจเข้าซื้อหุ้น M Pick ในครั้งนี้เพราะว่าสอดคล้องกับธุรกิจบันเทิงที่ทำอยู่แล้วก็ธุรกิจอื่นๆในอนาคตสำหรับธุรกิจเดิมของ M Pick เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ไทยต่างประเทศรวมไปถึงธุรกิจผลิตภาพยนตร์ไทยจะยังดำเนินตามปกตินะคะโดยที่เครือเมเจอร์ยังคงเป็นพันธมิตรเช่นเดิมแล้วก็จะเน้นธุรกิจที่เกี่ยวกับธุรกิจบันเทิงครอบคลุมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการจัดงานการจัดอีเวนต์หรือจะเป็นงานเพลงหรือคอนเสิร์ตต่างๆทั้งศิลปินในไทยและต่างประเทศเพื่อให้ M Pick เป็นบริษัทบันเทิงที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าครอบคลุมในหลากหลายมิตินะดังนั้นอันนี้เป็นภาพรวมทั้ง M Pick ทั้งคุณขันเงินด้วยถ้าเราไปดูเพราะว่าพูดถึงตลาดหลักทรัพย์นะไม่ใช่แบบว่ามีนักธุรกิจอย่างเดียวนะคนบันเทิงหรือว่าคนที่เรารู้จักเป็นอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ก็เยอะเช่นเดียวกันนะซึ่งสำนักข่าวอีไฟแนนซ์ได้รวบรวมคนบันเทิงค่ะที่เป็นเจ้าของหรือว่าถือหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ณวันที่25พฤษภาคม2566มีเยอะมากเลยทีเดียวคุณแอมมี่คุณผู้ชมใช่ค่ะอย่างเช่นคุณยืนยงโอภาคุณนะคะหรือว่านะแอดคาราบาวของเรานี่แหละค่ะถือหุ้นบมจ.คาราบาวกรุ๊ปอยู่มูลค่า 4,898 ล้านบาทนะคะตามมาด้วยคุณปัญญานิรันดร์กุลค่ะถือหุ้นบมจ.เวิร์คพอยต์เอนเตอร์เทนเมนต์ 1,714 ล้านบาทคุณเฉลิมชัยมหากิจสิรินะคะหรือว่าไฮโซกึ้งก็ถือหุ้นบมจ.โทริเซนไทยเอเจนซี่886ล้านบาทส่วนคุณภูริศพิรมพักดีหรือว่าคุณเต้ค่ะถือหุ้นบมจ.สิงห์เอสเตทนะคะ463ล้านบาทขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ